สวัสดีค่ะพบกับ Channel ส่วนการ Life on the World หากจะย้อนกลับไปในวัยเด็กหลายๆคนนะคะที่เกิดทันในยุคที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือว่ายุคกึ่งมีกึ่งไม่มีแล้วก็เชื่อว่ายุคนั้นวัยเด็กของทุกๆคนจะต้องเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเชื่อว่าต้องมีเยอะเลยล่ะค่ะที่ออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านด้วยการเดินลัดเลาะตามทุ่งนาป่าเขาหาผลไม้นู่นนี่นั่นกินกันแต่ถ้าว่าผลไม้ที่เราเคยเห็นในอดีตส่วนใหญ่เรียกได้ว่าแทบจะหาทานไม่ได้เลยนะคะในปัจจุบันซึ่งบางชนิดก็เกือบสูญพันธุ์ไปเลยก็มีนะคะงั้นลองไปชมกันดูนะคะว่าวันนี้แอดจะมีผลไม้บ้านๆอะไรที่จะทำให้คุณคิดถึงวัยเด็กกันบ้างค่ะชมพู่มะเหมี่ยวปัจจุบันนะคะเชื่อว่าถ้าจะเอ่ยถึงชมพู่มะเหมี่ยวหรือบางที่ก็จะเรียกมันว่าชมพู่สาแหรกหรือว่าชมพู่แดงนั้นเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่นะคะคงจะไม่คุ้นหูคุ้นตากับชื่อหรือว่าหน้าตาของเจ้าชมพู่ชนิดนี้กันสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะซึ่งนอกจากจะให้ความอร่อยแล้วมันนะคะยังมีสรรพคุณมากมายซึ่งไล่กันตั้งแต่รากไปจนถึงยอดดอกกันเลยทีเดียวล่ะค่ะซึ่งรสชาติของมันนั้นนะคะก็จะมีรสเปรี้ยวอมหวานเนื้อหนานุ่มมีกลิ่นหอมเหมือนกับกุหลาบผลก็จะสีแดงๆคล้ายๆกับแอปเปิลแบบนี้ล่ะค่ะเรียกได้ว่าเห็นแล้วเปรี้ยวปากขึ้นมาเลยนะคะลูกหวายหรือว่าหมากหวายหลายคนนะคะอาจจะรู้จักหวายในฐานะของไม้เรียวที่ตีเจ็บที่สุดที่คุณครูมักจะนำมาใช้ทำโทษนักเรียนในอดีตแต่นอกเหนือจากจะเป็นไม้เรียวที่เคี่ยนได้เจ็บปวดแล้วมันนะคะยังมีผลที่สุดแสนจะอร่อยให้รสชาติอมเปรี้ยวอมหวานน่ารับประทานอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งใครนะคะที่เกิดทันในยุคลูกทุ่งที่ชอบเดินลัดเลาะตามป่าตามเขาหรือว่าตามเลือกสวนไร่นาที่มีป่ารกๆ ก็ต้องเคยแอบจกลูกหวายมากินเล่นกันบ้างล่ะซึ่งต้นของมันนะคะก็จะมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยมีน้ำแหลมๆรอบต้นนอกจากผลจะอร่อยแล้วนะคะลำต้นก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายอีกด้วยและยอดของมันนะคะก็ยังสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้ด้วยล่ะค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเรียกได้ว่าหายากแล้วนะคะจำปูลิงจำปูรีจำไรหรือมะไฟลิงเรียกได้ว่าสำหรับผลไม้ชนิดนี้นอกจากจะมีหน้าตาที่แปลกและชื่อที่แปลกแล้วมันยังเป็นผลไม้นะคะที่หาทานได้ยากมากอีกด้วยเพราะจะเป็นผลไม้ท้องถิ่นในแถบพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างเช่นจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีและก็นราธิวาสซึ่งรสชาติของมันนะคะจะออกเปรี้ยวๆหวานๆหน้าตาก็จะเป็นพวงๆคล้ายๆกับมะไฟหรือว่าละไมเลยนะคะเพียงแต่จะมีขนาดที่เล็กกว่าและผิวเปลือกที่ด้านกว่าซึ่งเมื่อบีบเปลือกออกมานะคะก็จะพบกับผลที่มีลักษณะเป็นพวงๆสีแดงอมส้มแบบนี้ล่ะค่ะซึ่งว่ากันว่าถ้าจะให้กินให้ได้อรรถรสแล้วก็จะต้องแกะเปลือกออกให้หมดซะก่อนแล้วค่อยๆเล็มกินทั้งพวงแบบนี้ล่ะค่ะรับรองเลยค่ะว่าอร่อยอย่าบอกใครเชียวค่ะบักเล็บแมวหมากเล็บแมวหรือว่าเล็บเหี่ยวใครเคยกินยกมือขึ้นสูงๆเลยค่ะเรียกได้ว่าสำหรับผลไม้ชนิดนี้มันนะคะจะได้ว่าเป็นผลไม้ป่าในสมัยก่อนที่ไปไหนมาไหนก็มักจะเจอมันอยู่ทุกที่ละค่ะโดยเฉพาะที่รกๆเนี่ยใช่เลยโดยผลของมันนั้นจะมีสีเขียวและเมื่อสุกนะคะก็จะมีสีดำซึ่งสีดำเนี่ยล่ะค่ะที่จะให้รสชาติที่หวานอร่อยเคี้ยวเพลินเลยทีเดียวเชียวซึ่งเวลาเก็บก็ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะต้นของมันจะมีหนามซึ่งนอกจากผลจะอร่อยแล้วมันยังมากไปด้วยคุณประโยชน์มากมายซึ่งคนไทยสมัยก่อนนะคะจะใช้มันเป็นยาสมุนไพรว่าแต่บักเล็บแมวหรือว่าหมากเล็บแมวเนี่ยมันเป็นภาษาเรียกของภาคอีสานแล้วแถวภาคอื่นๆเขาเรียกว่าอะไรกันคะไข่เน่าได้ยินแค่ชื่อหลายคนอาจจะคิดว่าใช่ไข่หมดอายุหรือว่าไข่ฝักไม่ออกหรือเปล่าแอดซึ่งอยากจะบอกว่ามันคนละไข่กันนะคะเพราะไข่เน่าที่ว่านี้มันเป็นชื่อของผลไม้ซึ่งมีประโยชน์นะคะตั้งแต่ผลยันเปลือกกันเลยทีเดียวซึ่งที่มันได้ชื่อว่าไข่เน่านั้นก็เป็นเพราะเวลาที่ผลมันสุกหน้าตาของมันนะคะก็จะเหมือนกับไข่เน่าเพราะเปลือกเนี่ยจะมีสีม่วงดำผิวเรียบเป็นมันแถมยังมีกลิ่นฉุนรุนแรง
และมีกลิ่นคล้ายๆกับไข่เน่าอีกด้วยล่ะค่ะแต่เห็นหน้าตาไม่สวยแล้วก็ไม่ชวนรับประทานแบบนี้มันกลับได้รับความนิยมเพราะมันนะคะให้รสชาติเปรี้ยวอมหวานซึ่งว่ากันว่ามีรสชาติคล้ายๆกับลูกดุนแต่จะอร่อยแล้วก็ชุ่มฉ่ำกว่าอีกด้วยซึ่งจะนิยมนะคะนำผลสุกมาโรยเกลือแล้วก็ไปผึ่งแดดนิดหน่อยเพียงแค่นี้ก็อร่อยแล้วล่ะค่ะชำมะเรียงหากจะเอ่ยถึงชื่อผลไม้อย่างชำมะเรียงพุ่มเรียงผักเต้ามะเฒ่าหรือว่ามะเกียงนั้นนะคะเชื่อว่าคงมีน้อยคนนักที่จะรู้จักผลไม้ชนิดนี้กันใช่ไหมคะซึ่งชำมะเรียงนั้นนะคะเมื่อก่อนจะพบมากแถวอำเภออัมพวาของจังหวัดสมุทรสงครามแต่ปัจจุบันนะคะเรียกได้ว่าพบเจอได้น้อยมากจนเด็กรุ่นใหม่เรียกได้ว่าคงไม่รู้จักซะด้วยซ้ำไปละค่ะซึ่งชำมะเรียงนะคะจะออกผลเป็นพวงสวยๆดูคล้ายกับองุ่นแต่ผลนะคะจะเป็นรูปวงรีแบบนี้ละค่ะโดยผลสดของมันจะมีสีออกเขียวอมแดงและเมื่อสุกนะคะก็จะเป็นสีม่วงดำเนื้อของมันก็จะฉ่ำน้ำรสชาติจะหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยซึ่งผลสุกนะคะสามารถแก้อาการท้องเสียได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นผลไม้ที่น่าหามาปลูกไว้ทานเล่นที่บ้านเหมือนกันนะคะชมพู่น้ำดอกไม้สำหรับชมพู่น้ำดอกไม้ก็เรียกได้ว่าเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่หลายคนนะคะอาจจะลืมเลือนไปแล้วหรือถ้าถามเด็กยุคใหม่ก็คงจะไม่รู้จักกันใช่ไหมคะชมพู่ที่มีหน้าตาละไม้คล้ายๆกับชมพู่มะเหมี่ยวแต่แตกต่างกันนะคะตรงที่สีแล้วก็รสชาติซึ่งถ้าทานตอนแก่จัดพอดีก็จะมีความกรอบหวานหอมกลิ่นชมพู่อ่อนๆซึ่งบางคนนะคะก็บอกว่ากลิ่นคล้ายๆกับกุหลาบเลยล่ะค่ะซึ่งถ้าแบะออกข้างในนะคะลักษณะของมันก็จะดูคล้ายกับชมพู่มะเหมี่ยวเลยนะคะซึ่งชมพู่ชนิดนี้หลักๆแล้วนะคะจะมี2สายพันธุ์ด้วยกันนั่นก็คือสายพันธุ์ที่มาจากไทยที่จะมีผลสีเขียวอ่อนๆและสายพันธุ์ที่มาจากมาเลเซียซึ่งจะมีผลนะคะสีแดงน่ากินแบบนี้ล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นผลไม้หากินยากที่ราคานี่สูงใช้เล่นเหมือนกันนะคะมะเมาหรือว่าหมากเมาหลายคนนะคะเมื่อเอ่ยถึงหมากเมาหรือว่ามะเมาแล้วเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนเลยที่ยังรู้จักกับผลไม้ชนิดนี้เป็นอย่างดีเพราะมันนะคะเป็นผลไม้ที่พอจะมีให้เห็นกันอยู่บ้างตามภาคต่างๆของไทยเราซึ่งหลักๆในไทยนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน5สายพันธุ์แต่ที่นิยมสุดก็คงจะเป็นมะเมาหลวงเพราะมันนะคะมีผลที่ใหญ่สุดนั่นเองล่ะค่ะซึ่งหมากเมานั้นจะเป็นไม้ยืนต้นที่จะออกลูกนะคะเป็นพวงๆคล้ายกับองุ่นแต่ผลของมันนะคะจะมีขนาดเล็กๆเป็นช่อๆแบบนี้ล่ะค่ะโดยผลสุกของมันนั้นจะให้รสชาติเปรี้ยวอมหวานมีกลิ่นหอมเวลาเคี้ยวเคี้ยวทีนี่กรุบกรับกรุบกรับเพลินมากเลยนะคะอีกทั้งนะคะมันยังเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพียบและที่สำคัญสาวๆต้องชอบแน่เลยนะคะเพราะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะค่ะว่าแต่ทำไมแถวบ้านแอดมีแต่เมาที่เขาเรียกกันว่าเมานาลูกนี่เล็กมากสงสัยต้องไปหาพันธุ์มะเมาหลวงมาปลูกไว้สักต้น2ต้นแล้วนะคะเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะผลไม้ต่างๆเหล่านี้ใครได้ลองชมลองชิมครบทุกชนิดแล้วบ้างคะส่วนแอดเนี่ยแหละคะแทบจะไม่รู้จักอยู่หลายชนิดเหมือนกันละค่ะแต่บางชนิดนะคะก็ยังทันอยู่บ้างและปัจจุบันนะคะก็ยังพอมีให้เห็นให้ได้ชิมกันแล้วคุณล่ะคะเคยทานหมดหรือยังคะหรือว่ามีผลไม้อะไรที่ไม่มีในคลิปนี้แล้วรู้สึกคิดถึงแล้วก็อยากชิมขึ้นมาบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะและหากคุณชื่นชอบคลิปนี้แอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ